กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาก็ทยอยส่งเข้ามาได้นะคะทุก SMS ทุกรายชื่อนะคะจะได้รับการตรวจสอบดวงชะตาจากอาจารย์แม้ว่าบางท่านส่งมาแล้วเนี่ยเวลาหมดลงไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้กลับมารอฟังคำพยากรณ์ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมว่าสัปดาห์นี้เราจะมอบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อขอมจากวัดไผ่โรงวัวให้ซึ่งก็จะแบ่งมอบนะคะแบ่งแจกรางวัลทั้งหมดเนี่ยวันละ3ท่านด้วยกันเราจะมีการแรนดอมผู้โชคดีฉะนั้นตอนนี้ยังทยอยส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้ท้ายรายการค่อยไปลุ้นรับกันนะคะว่า3ท่านจะเป็นใครแต่ว่าตอนนี้เรามาทัวร์หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับภาพรวม12ราศีในวันนี้นะคะต้องระวังอะไรกันบ้างเนาะชาวราศีมังกรเรื่องงานนะคะวันนี้การทำงานต้องตื่นตัวค่ะกระฉับกระเฉงทุกอย่างวัดกันที่ความรวดเร็วนะคะช้าไม่ได้แล้วคิดอย่างเดียวแล้วไม่ทำก็ไม่ได้การเงินนะคะก็ต้องถือว่าเข้าทำนองได้อย่างเสียดังอยากได้อะไรต้องคิดพิจารณาแล้วก็ชั่งน้ำหนักให้ดีความรักนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหากับบรรดาญาติพี่น้องก็ต้องเผื่อใจเอาไว้นะเพราะว่าในกรณีแบบนี้มันค่อนข้างปฏิเสธลำบากนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานนะจะทำอะไรก็ต้องจริงจังต้องหนักแน่นต้องมีจุดยืนหรือว่ามีหลักการที่ชัดเจนนะคะเป้าหมายต้องชัดการเดินทางก็ต้องชัดด้วยนะคะการเงินค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสดีๆนะคะโดยเฉพาะคนที่มีทักษะเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหารายได้เสริมหรือแม้กระทั่งเนี่ยหารายได้นะคะจากการใช้ฝีมือของตัวเองความรักวันนี้คนที่โสดอยู่ลองขอความช่วยเหลือจากพ่อสื่อแม่ชักบรรดาเพื่อนสนิทต่างๆนี่แหละนะคะก็ลองดูเน้นโทนสีเทาค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีมีนวันนี้เรื่องของงานต้องรู้จักหนักแน่นนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจหรือว่ามีโอกาสได้รับมอบหมายนะจากงานที่ไม่ใช่งานประจำนะคะก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการทำงานด้วยการเงินวันนี้ไปคาดหวังจากคนรอบข้างก็คงไม่ได้นะคะต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองให้มากๆความรักค่ะจงเป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะใครที่คิดอยากจะมีคู่เน้นโทนสีเขียวแล้วก็อย่าลืมดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานก่อนที่จะไปแข่งขันกับใครจัดการเรื่องภายในของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนอย่างเช่นเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองนะคะการเงินนะคะวันนี้แนวโน้มดีการลงทุนวันนี้ก็ตั้งเป้าหมายให้สูงกว่ามาตรฐานตั้งเป้าแล้วไปให้ถึงค่ะความรักคนที่คิดที่จะมีคู่นะคะลองพยายามเข้าสังคมลองไปเจอกับกลุ่มเพื่อนฝูงหรือว่าคนใหม่ๆดูบ้างส่วนใครที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคนโสดอาจจะไม่โสดแล้วก็ได้นะคะเน้นโทนสีม่วงค่ะชาวราศีต่อมานะคะชาวราศีพฤษภเรื่องงานเน้นการทำงานเชิงรุกค่ะบรรยากาศการทำงานเนี่ยค่อนข้างดีนะมีเกณฑ์ได้ฉลองด้วยส่วนการเงินนะคะวันนี้ก็พอจะมีลาภผลในเรื่องของเงินทองถ้าเข้าหาใครก็ต้องบอกว่าได้รับการช่วยเหลือความรักค่ะมีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากคนรอบข้างแต่ว่าคนที่มีคู่เองนะคะวันนี้ความสัมพันธ์ถึงจะไม่เกิดปัญหาเติมความหวานให้กันสักหน่อยเน้นโทนสีฟ้าค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะวันนี้มีโอกาสหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่เราให้ความสำคัญมานานเตรียมใจเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างการเงินนะคะอย่าเขาบอกว่าอย่าดิวเองถ้ามีโอกาสเนี่ยลองหาคนกลางที่จะไปเจรจาไปต่อรองในเรื่องของการเงินหรือว่าสิทธิประโยชน์ดูความรักวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีค่ะคนที่มีคู่ก็ดูเหมือนว่าต่างคนต่างอยู่คนโสดก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความรักสักเท่าไหร่เน้นโทนสีเลือดหมูค่ะชาวราศีต่อมานะคะชาวราศีกรกฎเรื่องงานวันนี้ถ้าคิดจะทำการใหญ่ก็ควรจะเข้าหาคนที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องซะก่อนนะคะส่วนการเงินวันนี้หมุนได้สภาพคล่องยังพอที่จะแบ่งปันคนใกล้ชิดแล้วก็ยังจับจ่ายใช้สอยด้วยตัวเองได้นะคะความรักคนที่อยู่ในระหว่างการเริ่มต้นความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้โสด 100% อาจจะกำลังมองหาคนถูกใจคนรู้ใจกำลังเรียนรู้กันอยู่ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเน้นโทนสีบรอนทองค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะวันนี้เขาบอกว่าประสบการณ์สำคัญเหมาะสำหรับการทำงานกับคนที่สูงวัยกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์การทำงานนะคะหรือว่าคนที่มีความคิดความอ่านมีเหตุและผลก็ไปลองเรียนรู้กับเขาก็จะดีนะคะการเงินค่ะถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าใช้ได้ความรักนะคะ
ให้มองไปข้างหน้าสำหรับใครที่มีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าเอาเรื่องเก่าๆมาทำให้เกิดปัญหาอย่าพยายามขุดคุ้ยเน้นโทนสีน้ำตาลค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีกันเรื่องงานนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดได้แค่ไหนแค่นั้นอย่าไปคาดหวังคาดหวังมันจะทุกข์ถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่เกิดทุกข์การเงินนะคะมีเกณฑ์ได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินรวมถึงได้รับการติดต่อเรื่องราวที่สำคัญด้วยนะคะความรักใครโสดอยู่อาจจะเพิ่งผิดหวังมาอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งต่างๆที่เข้ามาแม้ว่าจะยังไม่ถูกใจนะแต่ว่าลองเชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะลองเปิดใจดูสักนิดเรียนรู้กันนะคะเน้นโทนสีดำค่ะชาวราศีตุลเรื่องของการงานนะคะคำว่ารู้หน้าไม่รู้ใจดูเหมือนว่าจะเหมาะเหลือเกินสำหรับการทำงานกับคนที่คุ้นเคยวันนี้อาจจะต้องมีการระมัดระวังสักหน่อยนะคะตรวจสอบตรวจทานตรวจเช็คให้ดีส่วนเรื่องของการเงินนะคะวันนี้หลีกเลี่ยงการเข้าหุ้นร่วมลงทุนโดยเฉพาะกับกลุ่มมิตรภาพมีโอกาสทะเลาะกันในเรื่องของเงินความรักค่ะระวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นคนที่มีคู่มีครอบครัวอาจจะต้องระมัดระวังคำพูดของตัวเองด้วยนะคะคนโสดคิดจะมีคู่อย่ามั่นใจตัวเองมากจนเกินไปและก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเน้นโทนสีเขียวค่ะชาวราศีต่อมาราศีพิจิกเรื่องงานวันนี้อย่าเน้นงานนะคะจนละเลยเรื่องของคนระวังจะมีปัญหาเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ค่ะใครทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นทีมดูแลความรู้สึกของเพื่อนฝูงหรือว่าคนทำงานร่วมทีมด้วยนะคะการเงินค่ะจงพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีมากกว่าเขามีเหนือกว่าความรักวันนี้ไม่ค่อยเด่นค่ะถึงว่าจะมีโอกาสได้เจอการกับความรักแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่เน้นโทนสีส้มและสุดท้ายชาวราศีธนูนะการงานนะคะในเรื่องของมาตรฐานเนี่ยพยายามรักษามาตรฐานเดิมๆให้ดีก็พอเพราะว่าเกณฑ์การเริ่มสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆวิธีการใหม่ๆวันนี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่การเงินนะคะก็ถือว่ายังสามารถใช้จ่ายแล้วก็ลงทุนได้ดีค่ะความรักเน้นคนที่มีปัญหามานานอย่าซื้อเวลาให้ลองทบทวนอย่างจริงจังเน้นโทนสีน้ำตาลนั่นเองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะก็สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนฟังไม่ทันอยากทวนซ้ำเข้าไปกดไลค์กดถูกใจที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะคะตรงนี้ก็จะมีเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมได้ไปอ่านนะไปทวนกันด้วยรวมไปถึงกิจกรรมข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะท่านไหนที่อาจจะพลาดกันไปลองไปติดตามใน Facebook Fanpage ได้รวมไปถึงกิจกรรมการกุศลที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11มีนาคมด้วยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มบุญไปอิ่มท้องไปร่วมทำบุญกันที่วัดไผ่โรงวัวนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีก็ใครที่สนใจอยากจะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลย0806081600นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง0806081600บอกเลยค่ะว่างานนี้นะคะหลายคนอยากจะมีโอกาสได้ไปแต่เราจำกัดจำนวนฉะนั้นใครที่เรียงคิวตัวเองแล้วไปได้แน่นอนรีบลงทะเบียนค่ะจ้าเอาละมาในส่วน SMS กันบ้างนะคะคุณผู้ชมทยอยส่ง SMS เข้ามาได้ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาให้มีโอกาสได้ลุ้นรับเหรียญหลวงพ่อขอมกันนะมากันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่11สิงหาคม2536เวลาเกิดเที่ยง8นาทีพุธกลางวันเขาถามว่าอยากทำงานราชการเหมาะไหมคะถามโชคลาภการเงินการบูชาอะไรดีคือจริงๆแล้วเนี่ยราชการก็มีหน้างานนะว่าหน้างานแต่ละฟังก์ชันเนี่ยทำอะไรนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงองค์รวมก่อนถ้าราชการดีหรือไม่ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาหรือใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในเรื่องของราชการเนี่ยไปดูสาหะนะภาพรวมก็พอใช้ได้แต่ถ้าเจาะให้ลึกลงไปนะในเรื่องของหน้างานค่อนข้างจะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะทำเอกชนหรือว่าหน้างานก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าเป็นบัญชีอย่างเงี้ยได้นะครับแอดมินธุรการได้โพรเคียวเมนต์จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยได้บริหารบุคคลอย่างเงี้ยได้การขายการตลาดการติดต่อประสานงานพวกเนี้ยถือว่าฉลองนะและอีกกลุ่มนึงถ้าชอบถ้าเป็นลักษณะงานประจำนะครับก็ดาวศุกร์หมายถึงการเงินนะพวกงานวิเคราะห์การเงินแม้กระทั่งพวกงานแคชเชียร์รับจ่ายพวกนี้ก็ฉลองลองดูว่าหน้างาน
ทำอะไรบูชาอะไรช่วงนี้จันขออภัยครับเสาเสวยจันแทรกก็ไม่ค่อยดีแหละถึงจะไม่ใช่คู่ศัตรูโดยตรงก็เป็นคู่พัดพลาดควรที่จะบูชาพระเคราะห์หลักให้แข็งแรงนะครับก็ถ้าสะดวกก็หลวงพ่อนักปลกที่วัดนักปลกภาษีเจริญนะครับยะโตหังพระคินิอริยายะเนี่ยเป็นพระคาถาบทเต็มร่ายจนจบคือหัวใจบทย่อคือโสมานกริธาโทวันละ10จบเรื่องงานบอกละเอียดไปละการเสี่ยงโชคพื้นชะตาถึงจะใช้ได้แต่ปีจรนี้ไม่เด่นเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอะไรนะคะชื่ออะไรคะสุจิราค่ะคุณสุจิราขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหน่อยค่ะวันพุธค่ะจ้ะครับวันพุธที่วันพุธที่3ค่ะ3เมษายนค่ะ3เมษายนพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2517ค่ะเกิดกี่โมงคะเวลา6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นถึงทุ่มนะคะ6โมงเย็นประมาณ6โมงถึงทุ่มเนาะก็มั่นใจว่าเลย6โมงเย็นมาแล้วใช่ไหมจ๊ะคือเลย6โมงเย็นถ้างั้นก็เป็นพุธกลางคืนนะค่ะนะครับจ้ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอายุย่าง50นะอยู่ในช่วงอายุย่าง50นะครับวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับว่าว่าแบบอยากค้าขายอะไรเงี้ยอยู่กับบ้านเพราะว่าต้องดูแลคนแก่จ้ะบ้านอยู่ในซอยหรือเปล่าฮะบ้านอยู่ในตรอกซอกซอยหรือเปล่าฮะอยู่ถนนเส้นรองหรือเปล่าฮะมันไม่ใช่ซอยหรอกเป็นถนนเส้นรองหรือเปล่าฮะค่ะไม่ใช่ถนนเส้นหลักใช่ไหมครับมีถนนค่ะถนนผ่านหน้าบ้านค่ะถนนเส้นหลักหรือเปล่าครับถนนเส้นใหญ่ไหมค่ะเส้นหลักเลยค่ะค่ะเส้นหลักเลยค่ะใหญ่จริงๆแล้วถ้าทำของกินเนี่ยก็ควรจะเน้นขายส่งหรือว่าไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักเช่นในตลาดแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าบ้านที่คุณอยู่อาศัยเนี่ยมันอยู่ติดถนนเส้นหลักของกินไม่เชียร์มาดูมีกลุ่มอื่นไหมไปนะคะเกิดจังหวัดอะไรครับจังหวัดลพบุรีค่ะแล้วทุกวันนี้ดูแลคนแก่ที่จังหวัดอะไรครับลพบุรีค่ะลพบุรีโอเคอย่างนี้ครับเจอแล้วถ้าทำพวกเบ็ดตะเล็ดอะครับขายของจีปาถะพวกของชำนะครับเครื่องดองของเมาพวกนี้ทำได้นะแต่ต้องทำบุญเยอะหน่อยถ้าจะขายพวกบุหรี่สุราอะไรพวกนี้นะครับก็เน้นให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็พวกเบ็ดตะเล็ดพวกนี้ทำได้นะฉลกทำเล็กๆน้อยๆนะอย่าทำเยอะเดี๋ยวของเงินจะจมไปกับของนะครับส่วนในเรื่องของหน้าที่หลักดูแลบุปการีเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอย่างยิ่งอยู่แล้วครับก็ทำให้เต็มที่นะจะของกินไม่เชียร์นะโดยสรุปของกินไม่เชียร์เพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนเส้นหลักนะครับมีคำถามอะไรเชิญเลยครับตับแดงตับมันจะเจอหน้าไปจะต้องทะเลาะกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยของคุณเนี่ยขอโทษนะขอโทษนะเบื่ออยากๆอ่ะแต่ก็หนีกันไม่พ้นสักทีเป็นอย่างนี้นะอยู่คือรักๆเลิกๆตลอดล่ะครับนะท้ากันไปท้ากันมาเดี๋ยวก็บอกไม่เอาแล้วสุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นคือพื้นชะตาเป็นแบบนั้นผมใช้คำว่าลุ่มๆดอนๆฉะนั้นกับคู่ครองเนี่ยให้ระวังเรื่องของคำพูดความจริงคู่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะถูกไหมเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนฉลาดฉะนั้นเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะคือบางอย่างถ้าเขามั่นใจอะไรก็อย่าไปขัดเขาก็ปล่อยเขาให้มองด้านดีแล้วก็ให้ระวังเรื่องของคำพูดหนีกันไม่พ้นจ้ะก็เรื่องอาชีพอย่างที่ผมเรียนนะครับก็ลองถามตัวเองดีๆแล้วผมอยากให้ย้อนกลับไปดูนะถ้าสมมติจริงๆแล้วในดวงเนี่ยช่วงอายุย่าง51ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันมีโอกาสนะที่แบบคืออยากทำของกินหรืออะไรที่มันเกี่ยวสุขภาพมีแผนอยู่ในใจไหมมีไหมฮะมีความตั้งใจไหมมีค่ะคือมีตั้งใจแบบอยากขายอะไรอยู่กับบ้านอะไรไม่ถึงเป็นพวกของกินหรือเกี่ยวกับสุขภาพไหมก็ของกินอะไรพวกนี้นะคะเออแต่ผมเลยอยากให้กลับไปเช็คว่าไอ้ถนนไอ้บ้านที่เราอยู่เนี่ยไอ้ถนนที่ผ่านเนี่ยมันเป็นเส้นหลักจริงไหมถ้าไม่ใช่ถนนใหญ่เป็นถนนเส้นรองเนี่ยมันไม่ใช่ถนนสายเอเชียนะคะมันเป็นถนนสายเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ถนนในซอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไม่ได้ไม่ใช่เป็นซอยค่ะมันเป็นถนนแบบก็เหมือนถนนเข้าวัดอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่รู้แหละเราไปดูแล้วกันว่าเป็นถนนเส้นหลักไหมคือไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นสายเอเชียนะโอ้โหนี่ก็ใหญ่เกินไม่ใช่คือไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ถ้ามันเป็นถนนเส้นหลักเนี่ยไม่ควรทำของกินแต่ถ้าเกิดเป็นแค่ถนนเส้นรองเนี่ยของกินพอได้นะเพราะในดวงเหมือนอยากทำเหมือนอยากทำของกินนะลองดูแต่ถ้าเกิดพวกเบ็ดเตล็ดโชห่วยโอเคไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงื่อนไขที่ว่าแต่อย่างไรนะครับจ้าเอ้าขอให้โชคดีนะครับแล้วโชคลาภจะมีไหมคะอาจารย์โชคลาภเนี่ยเหมือนกับเรื่องแฟนไม่ดีเหมือนจะดีแต่ไม่ดีจะถูกหวยต้องซื้อเยอะอะไรเงี้ยซึ่งเฉลี่ยแล้วก็ไม่คุ้มไม่เชียร์นะครับจ้าจ้าขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS กันนะคะมาที่คุณณัฐการ6พฤษภาคมค่ะ2535นะคะเวลาเกิด 7:02 น.พุธกลางวันถามเรื่องของครอบครัวการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะพุธกลางวัน 7:02 น.นะเป็นตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับปีนี้ในแง่ของการทำงานก่อนปีนี้ขอให้เขาเรียกว่าแหละทำงานเชิงรุกถ้าทำธุรกิจก็ให้ขยายเดทแปลว่าขยายนะครับถ้าทำงานประจำเนี่ยปีนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจหน่อยนะครับมีโอกาสที่จะรับผิดชอบสิ่งที่รับมอบหมายได้ดีแต่ว่าดวงนี้ให้เรียนให้ทราบนะครับว่าในแง่ของการทำงานส่วนใหญ่ทำอะไรเจองานยากคนอื่นเยอะนะครับหรือต้องรับผิดชอบคนอื่นมากเป็นพิเศษนะโดยพื้นดวงเป็นอย่างนั้นให้เผื่อใจแต่ปีนี้ถ่ายดีการเสี่ยงโชคอันนี้ไม่เด่นแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรห้ามไม่ให้ใครขอยืมเด็ดขาดไม่ว่าจะมากหรือน้อยหลีกเลี่ยงในทุกกรณีการเสี่ยงโชคไม่เชื่ออย่างที่เรียนมาสักครู่ SMS ต่อมาค่ะคุณหมวยนะคะ21 ตุลาคม 2524ค่ะเวลาเกิด 17:50 น.พุธกลางวันจะลาออกจากงานแล้วก็ไปหางานใหม่ถามว่าจะดีไหมถามเรื่องของเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะวันพุธพุธค่ะพุธกลางวันค่ะคือพูดอยู่เสมอแหละก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรควรจะมีสิ่งใหม่รองรับซะก่อนในแง่ของการทำงานนะครับผมก็คงจะแนะนำกลุ่มอาชีพที่ฉลกไว้ให้พิจารณาละกันนะครับกลุ่มอาชีพที่เด่นเนี่ยหรือว่างานใหม่เนี่ยความจริงนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนสถานะอย่างเดียวนะเอางี้ก็ดูเกณฑ์งานใหม่ละกันเกณฑ์งานใหม่ใช่ว่าจะดีกว่าเดิมครับฉะนั้นผมมองว่านะครับปีนี้อยากให้อดทนทำไปก่อนแล้วก็ถ้างานที่ว่านั้นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะๆหรือเกิดถ้าเป็นการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนระวังปัญหาความขัดแย้งแล้วฝากระวังปัญหาผู้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นอุบัติเหตุนะครับปีจรเนี้ยไปบริจาคโลหิตซะนะไปทำฟันขูดหินปูนใจจะได้เย็นลงโชคลาภซื้อติดไว้สงวนต่อไปเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันแต่ว่าใครอยากจะลุ้นรับนะคะเหรียญหลวงพ่อขอมจากวัดไผ่โรงวัวยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะเราจะแรนดอมผู้โชคดีจนกว่าจะจบรายการหลังจบรายการไปติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ใน Facebook Fan Page ของเราส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ